ไข่เจียวหม้อไข่เจียวหม้อเริ่มทำไงเริ่มเลยครับต้อไข่ใส่ชามครับเอาทีละใบเอาขอบจานดีกว่าขอบดีกว่าเออเนี้ยเบาๆครับโอเคอีกใบครับใบครับวันนี้ทำกี่ใบ2ใบครับโอ้ยโอ้ยดีมือใหม่เอ้ยทำไงต่อตีครับตีเข้ากันใส่ซอสหน่อยเพื่อความหอมใส่ซอสเลยเพื่อความหอมในระหว่างนี้เราก็ตั้งหม้อครับในนี้มันมีขาดไม่ได้เลยคือหม้อน้ำมันแล้วเฮ้ยน้อยไปไม่เค็มไม่เค็มอืมมีเข้าไปเลยร้อนหรือเปล่าลองดูด้วยว่าหยดลงไปแล้วมันจะฟูไหมยังอ้อเริ่มได้แล้วฟูแล้วเทไข่ลงไปเลยครับเทไข่ลงไปค่อยๆหยอดค่อยๆเทไปนี่เป็นการทดสอบเรื่องอะไรนะครับไข่ว่าน้ำมันร้อนหรือยังคราวนี้ก็ค่อยๆเทอย่าไปโดนหม้อนะครับปลาพูดจับอย่างนี้อย่าไปแทนเออจับอย่างนี้ครับครับจับอย่างนี้โอเคให้ย่าช่วยนิดนึงจับอย่างนี้ไม่จะไปเทยังไงอย่าระวังโดนโดนมืออย่าไปยังเทโอ้โหเอ้ยเป็นฟองคราวนี้ก็เดือดแล้วครับน่ากินลาบพร้อมนะครับคราวนี้เราก็เบาไฟนิดนึงเสร็จยังครับเสร็จแล้วครับหน้าตาเป็นยังไงอยากกินมากนี่คือเขาเรียกว่าไข่หม้อเย้